สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮดเว่นนะคะพามาดูสระว่ายน้ำที่รีสอร์ทที่เกาะสมุยกันนะคะที่โรงแรมสมุยฮอสนะคะ HAUSสมุยแล้วก็ HAUS นะคะอันนี้นะคะเป็นอีกสไตล์นึงที่ลูกค้าสามารถนำไอเดียนะคะของแนวสไตล์บาหลีแบบธรรมชาติบาหลีนะคะเป็นข้างนอกเนี่ยเป็นหินทรายนะเป็นสีขาวๆเหลืองๆนวลๆ นะคะส่วนข้างในนะก็จะเป็นสีเขียวกระเบื้องสระว่ายน้ำสีเขียวจ้ะนะคะดูนี่ก็จะออกมาเป็นแนวนี้นะคะตรงกลางก็ตัดลายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นรางน้ำที่เป็นบ่อเก็บน้ำเป็นตัวก็ต้องปูกระเบื้องด้วยปูกระเบื้องด้วยนะคะแล้วก็เวลามีรางน้ำเนี่ยมันรางเขาเรียกรางน้ำที่เป็นบ่อเก็บน้ำในตัวเนี่ยก็จะต้องมีไอตัวดูดฟุตวาล์วอะค่ะนี่ให้เห็นนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วนี่ก็กระเบื้องภายในนะก็จะต่างกับสระไวนิลสระผ้าใบนิดนึงก็จะเห็นพื้นที่มันมีความเป็นเท็กเจอร์นะคะความใสความแววของกระจกหมายถึงตัวกระเบื้องดินเผานะเคลือบแก้วของแก้วพูดผิดนะคะประมาณนี้นะคะเขาอบความร้อนสูงแล้วมันก็จะแบบใสๆวิ่งๆนิดนึงนะคะแล้วก็พวกถ้าเป็นหินธรรมชาติหินอ่อนหินแกรนิตอะไรพวกนี้ก็จะเป็นลวดลายของมันก็จะดูหรูแบบนี้นะคะตัวพื้นทางเดินเนาะก็จะเว้นนิดนึงแล้วก็ถึงจะเป็นพื้นนะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้ผ้าใบตั้งอยู่เนาะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียนะคะกับเกาะติดริมสระน้ำของเรานะคะเกาะติดริมสระน้ำพามาชมในวันนี้ค่ะแล้วมีที่ไหนอีกนะคะที่บัวจะพาไปนะดูแนวทางของการสร้างสระว่ายน้ำนะคะหรือว่างานบิวอินต่างๆนะคะงานภายตกแต่งภายในบ้านภายนอกบ้านต่างๆตามโรงแรมหรูต่างๆเผื่อจะเป็นไอเดียนะคะปิ๊งไอเดียมันเจิดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยฉันอยากจะตกแต่งสไตล์นี้นะคะก็ติดตามบัวได้นะคะที่ช่องรักบ้าน26นะคะช่องของคนรักบ้านได้เลยแล้วก็ความรู้ไอเดียดีๆนะคะทุกอย่างเลยเกี่ยวกับทำความสะอาดบ้านหรือว่าดูแลบ้านอะไรต่างๆได้เลยทั้งหมดนะคะมาติดตามกันที่ช่องรักบ้าน26ทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ค่ะวันนี้บัวไปก่อนนะคะกับสาวไว้นายสวยๆที่สมุยฮอสค่ะบ๊ายบาย